อมไม่ต้องยืดเยื้อครับผมวันนี้มาคนเดียวฉายเดี่ยวบินมากับการบินไทยนะครับผมนี่คือตลาดชื่ออะไรนะขอบคุณครับผมตลาดลุงเพิ่มหลังการบินไทยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันเป็นโซนตลาดที่ใหญ่มากของไอ้คนเยอะบอกเลยแอมแฟไม่มาเสียใจด้วยนะจ๊ะมึงจ๋าร้านแรกของเรานะครับก๋วยเตี๋ยวไก่ลุงเนียมพร้อมไหมบะหมี่ไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นเส้นบะหมี่ใส่ขาไก่ด้วยเอาเลือดด้วยขอผักเยอะๆเอาลูกชิ้นด้วยเอาลูกชิ้นทอดด้วยครับผมอันนี้คือลูกชิ้นปลาทอดราชวัฒน์นะครับหลายคนแบบเคยกินแบบตามบูธนะฮะที่นี่ก็มีขายด้วยก๋วยเตี๋ยวไก่ลุงเหนี่ยมนะครับผมเลอะขาเลยชามนี้กี่บาทครับ45บาท40บาทเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมเราจะได้นี่ขาไก่ชาวล็อกยังมีน่องไก่ใหญ่ๆอีกหนึ่งน่องวันนี้มาถ่ายรายการเลยได้น่องใหญ่นะครับแต่ว่าปกติจะเป็นน่องแบบวิงแซ่บล้อเล่นน่องใหญ่ตลอดมีคอนเล็กน้อยหอมอ่ะดีคุณผู้ชมครับน้ำซุปแบบไม่ต้องปรุงเลยนะคือน้ำซุปหอมมากเหมือนผ่านการเคี่ยวกันคั่วแบบมาแบบดีอ่ะลองดูเส้นเล่นบะหมี่ไม่เละมาดูไก่ของเขานะครับคือแบบนุ่มแบบดูดิเจาะปุ๊บมาปั๊บอ่ะอุ๊ยละลายไปเลยมองกูทั้งตลาดแล้วเนี่ยดีๆคุณผู้ชมวันนี้แอมแปไม่มานะแต่คนในตลาดทุกคนคุยกับกูหมดยิ่งกว่าพิธีกรกูอีกนะครับผมที่เราชอบที่สุดนะคือตีนไก่ดูมันจะเปื่อยป่ะตีนไก่ดูว้าวกระดูกเต็มปากเลยเนี่ยโปรดิวเซอร์บอกว่าขอมายากลอีกรอบหนึ่งตีนไก่หายไปกับตาดูว้าวมันนุ่มมากแพ้ไปเลยคุณผู้ชมก๋วยเตี๋ยวไก่ลุงเนียมเป็นดีมากอ่ะอันนี้คือ ลูกชิ้นปลาราชวัฒน์นะครับน้ำจิ้มสูตรเด็ดปกติเคยกินอยู่แล้วนะลูกชิ้นปลาราชวัฒน์ชอบกินมันกรอบไงโอ้โหทำไมกรอบอย่างนี้กรอบมากถ้ากินจะได้ยินเสียงมาคือกรอบมากคุณผู้ชมมีสองอย่างมีเต้าหู้ปลากับลูกชิ้นปลานะครับแพร้านเดียวกันเลยก๋วยเตี๋ยวไก่ลุงเหนี่ยมมากินไปร้านข้าวยำทางเลือก คืออะไรร้านข้าวยำทางเลือกไม่รู้ ไปถามอะไรคือร้านข้าวยำทางเลือกครับอธิบายให้คุณผู้ชมฟังหน่อยได้ไหมครับ ไม่ต้องแล้วข้าวยำทางเลือกเพื่อสุขภาพจากธรรมชาติข้าวยำอร่อยที่สุดจากเมืองตังเชิญครับผมรอรถส่งน้ำแป๊บนึงขอ1จานครับผมแบบกินเลยครับผมไปข้าวยำทางเลือกคือไม่เคยกินมาก่อนเลยนะไม่เคยกินมาก่อนเลยคือพอมันคุกมามันก็แบบมันหอมอะมันหอมสมุนไพรอ่ะคือถ้าคนที่รักสุขภาพนะครับกินแล้วก็จะตายช้านะครับผมคุณผู้ชมเราต้องลองมากินดูบ้างเพราะปกติเราจะกินแต่แบบเนื้อสัตว์อะไรแบบเนี้ยของทอดลองกินข้าวยำทางเลือกบ้างนะครั้งแรกเปิดซิงเลยมันอร่อยจังสิเฮ้ยเออคือ
ผักสารพัดผักนะพอมันราดน้ำบูดูมันจะออกหวานๆหอมๆแล้วพอได้กลิ่นสมุนไพรคือมันรู้สึกเลยว่าตัวเองแบบผอมลงอ่ะ oh, no. กินคำเดียวรู้สึกผอมเลย oh. แต่มันรสชาติดีคือมันมีมะม่วงด้วยไงพอมันมีความเปรี้ยวมีความหวานพูดสั้นๆว่ากลมกล่อมเนอะนี่มีใส่ส้มโอนะจากนครชัยศรีเลยชอบมากดีดีจริงว่ะคุณผู้ชมแพรดีมากนี่ที่ร้านมีนี้ด้วยข้าวคุกกะปิแบบกล่องเดี๋ยวกินโชว์เลยไหมเอาไหมกินโชว์เลยไม่ต้องรอครีเอทีฟบอกนะครับพูดมากนะโปรดิวเซอร์กูเนี่ยแล้วสกอตเทมนี่ปิดกะไม่ให้กินเลยใช่ไหมครับกูแกะมาชั่วโมงนึงแล้วคุณผู้ชมแกะจนพริกตกหมดแล้วเนี่ยยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวเอาเป็นจานอย่างที่เขาบอกดีกว่านี่เรากินข้าวยำทางเลือกรอเอาจริงพูดตรงว่าคนที่กินผักได้นะไม่ได้แบบว่าอุ๊ยหนูไม่กินผักด้วยนั่นคอนเฟิร์มว่าอันนี้คือ1เมนูที่แบบแม่งไม่ให้ทางเลือกอ่ะมันคือเมนูที่อร่อยจริงแท้มาถึงอีกหนึ่งเมนูของเรานะครับหลังจากกินอะไรนะข้าวยำทางเลือกนะครับผมนี่ก็คือข้าวคุกกะปิว้าวน่ากินมากเครื่องแบบว่าแน่นๆ50บาทเท่านั้นและที่สำคัญคือเป็นข้าวกล้องเป็นข้าวคุกกะปิแบบข้าวกล้องไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนข้าวผสมข้าวมันปูข้าวมันปูด้วยแพงเข้าไปอีกได้กำไรเหรอฮะเนี่ยทำความจริงนิดหน่อยวันละแสน200,000ว้าวคือแบบว่าคุณผู้ชมข้าวหอมกะปิมากหอมมากรู้เลยว่ากะปิดีอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้รู้ว่าร้านนี้ไม่ขี้เหนียวนะฮะคือไข่บางร้านนะไข่บางแบบ 0.01 มิลลิเมตรอ่ะแต่ร้านเนี้ยดูดิดูความหนาของไข่ดูไม่ได้โม้ว้าวเห็นไหมบ้ามากินกันคุณผู้ชมนี่คือข้าวยำทางเลือกนะครับตลาดตลาดนัดบุญเพิ่มหลังการบินไทยแชร์มากิน2เมนูอร่อยจริงเลยเนี่ยผมชอบกินข้าวคุกกะปิมากอ่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำอะไรวะพิษณุโลกคุณนานะครับเมนูเด็ดที่นี่คือเส้นหมี่กรอบปกติก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมจะกินเส้นเล็กเส้นหมี่บะหมี่อะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่นี่คือหมี่กรอบแบบนี่บะหมี่กรอบต้มยำนะครับแต่ว่าเมนูเด็ดเขาคือบะหมี่กรอบต้มยำซี่โครงหมูไข่ต้มยางมะตูมนะครับผมนี่อันนี้คือให้กินฟรีนะครับสำหรับคนที่มาเป็นเกี๊ยวกับอันนี้คือผักบุ้งทอดกรอบนะครับผมใครจะกินเท่าไหร่กินได้กินไปเลยจะหอบกลับบ้านก็เอาไปเลยนะไปมีบะหมี่กรอบที่โครงหมูต้มยำยางมะตูมถูกป่ะไม่รู้แต่อยากกินแล้วไม่ไหวแล้วน่ากินมากชมดูดิด้วยความเป็นต้มยำที่แม่งแบบโคตรถึงขุ่นเครื่องมากเปรี้ยวสุดยอดถึงเครื่องฟินฟินนี่ของฟรีกินเยอะๆนะเคยกินอันนี้ไหมยำผักบุ้งกรอบอ่ะนี่แม่งนี่เสียงว่ะสุดยอดพี่นับถือเลยยังไม่ทำนะผมนี่ยกนิ้วให้เลยครับผมอ๋อ ยอดดีอ่ะเพอร์เฟกต์หมดเลยนี่ทำเมื่อไหร่ครับ65ครับโอ้65สุดยอดโคตรแพงคุณผู้ชมรอเล่นแหมเครื่องขนาดนี้ดีงามแพง
ฮัลโหลก๋วยเตี๋ยวต้มยำพิษณุโลกคุณน่าได้คือเปื่อยอ่ะดูเครื่องในนะเครื่องในดีดีหมดเลยดีมากไปนะครับของอร่อยเมืองปทุมโกอินเตอร์เขาบอกว่าข้าวเหนียวแบบนุ่มมากนุ่มค้างคืนเอามาอุ่นก็ยังนุ่มอยู่นะครับเคลมว่าอร่อยที่สุดในโลกนะครับโลกของป้าติ๋มนั่นเองคุณผู้ชมคือวันนี้นะครับนี่คือเนื้อนี่คือหมูฝอยซึ่งมีทั้งข้าวเหนียวดำและข้าวเหนียวขาวนะครับมาลองเลยครับเอาข้าวเหนียวหมูฝอย1กล่องไปดูกันมาเจ้าเด็ดเมืองปทุมครับหนีมาเพราะค่าที่แพงนะฮะอ๋อไม่ใช่ผู้ชมครับจะบอกว่าเมื่อก่อนอยู่ปทุมนะฮะพอย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพนะครับก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่านะครับนี่นะฮะโอ้หมูหวานหอมมากเลยอุ้ยมันหอมอะไรไม่รู้อ่ะเคยกินหมูฝอยธรรมดาใช่ป่ะมันจะกรอบๆมีกระเทียมเจียวมีหอมแดงแต่เนี่ยมันหวานและหอมแต่ไม่รู้กลิ่นอะไรอ่ะฮะมันหอมอะไรใส่กะทิด้วยฮะอ๋อนั่นไงว้าวนี่ไงใส่กะทิจริงๆด้วยว่าแล้วมันหอมดีคุณผู้ชมนี่แล้วก็อันนี้หมูชิ้นกล่องเดียวแล้วก็มีไม่มีแล้วก็คือฝอยเนื้อฝอยนุ่มแพ้มากินอยู่หน้า CP จบรู้เรื่องตลาดลุงเพิ่มตามที่ป้าติ๋มบอกนะครับตามไปไปไปก๋วยเตี๋ยวลุยสวนคุณทิพย์นะครับผมขอเคลมว่าที่นี่คือเจ้าแรกในประเทศคือเรากินมาเยอะแล้วก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะครับแบบว่าตามตลาดต่างๆขายกันเยอะแยะมากมายนะครับแต่เรามาดูนะครับว่าออริจินอลครับเจ้าแรกในประเทศรสชาติจะเป็นยังไงนะครับที่นี่มีหลายรสชาติมากมีหมูสับมีมังสวิรัติมีกุ้งแต่ที่ขายดีมากเลยคือหมูสับและกุ้งเอาหมูสับและกุ้ง1กล่องครับคนทำน่ารักด้วยนี่แพมคุณผู้ชมใครที จะมากินนะต้องทำใจนะว่าต้องรอคิวเพราะว่าเมื่อกี้คือคนแบบมาสั่งทีแบบเป็นร้อยๆกล่องเป็นสิบๆกล่องคือผักสดมากดูสิผักสดมากคุณผู้ชมครับวันนี้เรามานะครับคือไส้หมูกับไส้กุ้งนะครับปกติอะกุ้งอะมันจะไม่ใช่เป็นตัวแบบนี้คุณผู้ชมดูกุ้งเป็นตัวบ้าไปแล้วกล่องเท่าไหร่นี่กล่องเท่าไหร่ครับ140นี่คือกล่อง140แต่คุณดูกุ้งดูกุ้งเดี๋ยวเอาออกมาให้ดูเลยกุ้งตัวใหญ่มากดูดิเดี๋ยวไปตัดเอาสีปะโถ huh? นี่ก็บ่นจังเลยบ่นทุกเทปอะไรกันนักกันหนาก็ไม่รู้กูจะไม่มาถ่ายเพราะโปรดิวเซอร์กูนะ ดูเนี่ยเอาให้ดูเห็นไหมยังกระอยู่บางแสนคุณผู้ชมครับกินตามไปอร่อยมากว้าวเฮ้ยไม่เอาเอาใหม่วู้วู้วู้เออคุณหอมนี่หมูสับมันหอมแบบเผ็ดหอมไงมีแครอทกรุบกรอบ
มากินกุ้งมากินกุ้งถ้าใครมากินก๋วยเตี๋ยวลุยสวนคุณทิพย์มากินหน้ากุ้งแล้วบอกว่าไม่อร่อยมากระทืบเลยมากระทืบเลยยอมรับแพ้คุณผู้ชมกินนี่ไม่ได้โม้ซื้อกลับบ้านละเมียบอกว่าไม่ซื้อมาโดนกระทืบไปละกลับบ้านละที่สุดอร่อยและหวานไปกว่าขนมก็คือแม่ค้านั่นเองผู้ชมครับและนี่คือขนมน้ำดอกไม้นะครับที่เหลือกล่องสุดท้ายของร้านแล้วด้วยเพราะว่าขายดีมากนะครับแล้วก็นี่คือขนมช่วยฟูนะฮะหอมมากยังเหมือนเดิมครับแต่แม่ค้าหอมกว่านะฮะแนะนำนิดนึงครับไอ้นี่ทำไมถึงโดดเด่นและหอมกว่าร้านอื่นครับขนมเราถ้าจะบอกว่าโดดเด่นนะคะก็จะเป็นหน้าตาค่ะขนมที่พวกเราจะแตกสวยค่ะอ๋อจะแตกสวยพอแตกปุ๊บแล้วจะสวยเลยโอเคครับผมแตกแล้วสวยครับผมแล้วก็ด้วยถ้าสัมผัสนะคะก็จะเหนียวนุ่มค่ะสัมผัสได้ใช่พอสัมผัสนิดนึงครับผมอ๋อกล่องเขาแบบเป็นกล่องแบบดีค่ะก็จะเหนียวนุ่มค่ะไม่เปิดคอเนาะแล้วก็ไม่แข็งกระด้างค่ะอุ้ยหอมมากเลยอ่ะขนมเราใช้ข้าวทำนะคะเป็นสูตรโบราณค่ะเป็นแตงโมแตงโมดูนะอ๋อโมมันจะเหนียวกว่าที่อื่นแล้วก็หอมกว่าที่อื่นแล้วก็นุ่มนี่ไงครับอันนี้ขนมน้ำดอกไม้ค่ะใช้ข้าวเหมือนกันค่ะอันนี้จะมีส่วนผสมของกะทิเล็กน้อยนะคะหอมมากเลยอ่ะดมดูหอมมากไปดูในร้านกันมอมาดกขนมถ้วยฟูสูตรโบราณตลาดลุงเพิ่มนะครับผมหลังการบินไทยแชร์นะแชร์เลยหอมอร่อยนุ่มนวลก็ยังไม่หมดนะครับร้านนี้เนี่ยใครที่กินขนมหวานแล้วใช่ป่ะยังมีหมูสเต๊ะด้วยนะครับนี่นี่โอ้โหนี่ร้อนๆเลยที่นี่ขายไม้เท่าไหร่ครับเป็นชุดค่ะชุดเล็ก80ชุดเล็ก80ต่องไม้นะครับแล้วเท่าไหร่ครับ10ไม้ค่ะ10ไม้แพ้นุ่มนุ่มมาเป็นไงครับผมไปนะมาต่อที่ร้านนี้นะครับผมร้านร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้สลับกันไม่ทันเลยร้านเจดแจนนะครับผมโรตีแบบโฮมเมดครับเขาบอกว่าไอ้นี่คือเมนูแบบซิกเนเจอร์เลยนะครับโรตีอะไรนะโรตีน้ำพริกเผาหมูหยองครับลองๆขโมยมาโอ้โหเหนียวกรอบแต่ว่าหมายถึงเหนียวคือเหนียวไอตัวน้ำเชื่อมกับพริกเผาเขาแต่ว่าแป้งกรอบดีดีฟันกูเนี่ยหักแล้วปกตินะใครที่เคยกินอะไรนะคองแข็งนะอะไรแบบเนี้ยเนื้อแป้งมันจะเป็นแบบโรตีบวกคองแข็งดีคุณผู้ชมนี่กล่องละ55บาทซื้อกับบ้านก็ได้ครับอร่อยแชร์กินไปเย็ดสวยว่ะประสบการณ์ชีวิตมันเป็นอะไรที่ร้อนมากๆน่ากินไหม
ตอนนี้คือติดเต็มเหงื่อไปหมดเลยมันยังไม่เย็นไงนี่คือร้านเจแจนอีกหนึ่งเมนูนะครับนี่คือข้าวแต่นน้ำแตงโมมันคือน้ำแตงโมจริงใช่อันนี้เป็นข้าวเหนียวดำนะคะอันนี้ข้าวเหนียวดำโอ้ยอุ้ยหอมหอมมากอุ้ยอุ้ยกลิ่นมันออกแบบเกรียมๆนิดนึงอ่ะอันนี้ข้าวเหนียวขาวนี่ข้าวเหนียวดำแค่คุณผู้ชมดีแต่ว่าพากูไปหาหมอหน่อยร้อนสัสๆดูดิ oh no ไปแค่คุณผู้ชมโอ้โหได้ของกินมาเพียบเลยตลาดลุงเพิ่มนะครับตลาดหลังการบินไทยของดีมากเลยทุกคนของอร่อยทั้งนั้นของดีๆก็เยอะที่สำคัญสาวๆทั้งนั้นนักศึกษาอึมๆเพียบคุณผู้ชมครับมากินกันนะครับสำหรับตลาดลุงเพิ่มนะครับแล้วก็อะไรจะพูดอะไรทั้งกินทั้งช็อปนะครับมันเป็นแหล่งรวมแบบเป็นเซเลบริตี้นะครับผมของชาววิภาวดีกันเลยทีเดียวนะครับผมวันนี้นะครับฝากรายการด้วยนะครับเข้าไปนี้ที่แฟนเพจอร่อยต้องแชร์นะครับ YouTube พิมพ์ว่า buckaboo.tv นะครับกด Subscribe กันด้วยนะแล้วก็ที่ไหนนะที่ www.buckaboo.tv นะครับผมไปแล้วคุณผู้ชมมอไซค์มารับแล้วไปครับพี่เดี๋ยวผมรอตรงนี้นะรอพี่ขโมยรถมากบัคกะบู.ทีวี